ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่วิทยาลัยสงฆ์นครพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับท่านผู้ชมครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นนอกจากจะมีอยู่ที่วัดมหาธาตุจุฬาราชรังสิตและที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางการบริหารทางด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับจากนั้นมหาวิทยาลัยก็มีวิทยาเขตถึง10แห่งและขยายมาสู่เป็นวิทยาลัยสงฆ์ที่นครพนมแห่งนี้เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มหาวิทยาลัยได้ขยายพื้นที่มาณตอนนี้มีการพัฒนาจากการอยู่ในพื้นที่ของวัดพระธาตุพนมแล้วก็ได้ขยายพื้นที่มาใกล้เคียงซึ่งอยู่ด้านหลังพระธาตุพนมแห่งนี้ไม่ไกลกันเท่าไหร่และสถานที่ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเป็นสถานที่สร้างอาคารหลังใหม่ของวิทยาลัยสงฆ์นครพนมโดยการอุปถัมภ์ของวัดพระธาตุพนมและก็ได้รับงบประมาณส่วนหนึ่งจากรัฐบาลเพื่อดำเนินการในการสร้างอาคารนี้นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนมครับท่านพระมหาวรรณชัยชยวรรณโณครับขอกราบนมัสการครับอาจารย์ครับครับท่านอาจารย์ครับจากวิทยาลัยสงฆ์นครพนมแต่เดิมเนี่ยตั้งอยู่ในวัดพระธาตุพนมเนี่ยตอนนี้มีการพัฒนาอย่างไรบ้างครับท่านอาจารย์ครับก็คือวิทยาลัยสงฆ์นครพนมเนี่ยเราได้เปิดทำกิจการการสอนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539อย่างก่อนจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็มีนิสิตทั้งหมดก็500กว่ารูปคนแล้วอย่างก่อนก็แต่ก่อนเราก็เปิดแค่สาขาวิชาเดียวปัจจุบันเนี่ยก็เปิดทำกิจการสอนใน5สาขาวิชาอย่างก่อนแล้วเป็นไงครับตอนนี้การเรียนการสอนมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นแล้วก็แต่ก่อนก็คือว่าปัจจุบันนี้เราก็ยังอาศัยวัดเป็นที่ทำการสอนอยู่เนื่องจากว่าแต่ก่อนมันก็ปัญหาก็ไม่ค่อยมีเนื่องจากว่านิสิตไม่เยอะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็คือว่ามีนิสิตเพิ่มมากขึ้นบุคลากรมากขึ้นแต่ว่าสถานที่การสอนก็คือแออัดยังคับแคบอยู่เพราะฉะนั้นเวลาจัดกิจกรรมการสอนค่อนข้างจะเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคพอสมควรเพราะฉะนั้นในปี2557ทางมหาวิทยาลัยก็เลยได้อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่จำพรครับณสถานที่แห่งเจริญพรณที่แห่งนี้จำพรโดยรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นจำนวนเงินทั้งหมด118ล้านบาทจำพรแต่งบที่ตั้งไว้เท่าไหร่นะครับงบที่ตั้งไว้คือ112ล้านบาทแต่ว่าทางวิทยาลัยสงฆ์จะต้องหาเงินนอกงบประมาณมาสมทบอีก6ล้านบาทจำพรทั้งหมดก็118ล้าน118ล้านจำพร118ล้านอันนี้เฉพาะโครงสร้างอย่างเดียวใช่ไหมเฉพาะโครงสร้างอย่างเดียวยังไม่รวมวัสดุครุภัณฑ์จำพรครับแล้วการเรียนการสอนส่วนหนึ่งขอย้อนไปนิดนึงนะครับว่าตรงนี้มันอยู่ชายขอบเรียกว่าชายขอบติดแม่น้ำโขงมีความสัมพันธ์ทางด้านสปป.ลาวอย่างไรบ้างครับก็คือตั้งแต่เริ่มแรกที่เราเปิดทำการเรียนการสอนก็จะมีนิสิตจากประเทศลาวเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมากจำพรโดยเฉพาะรุ่นแรกๆก็คือจะมีนิสิตทั้งจากแขวงจำปาสักแขวงสวรรณเขตแล้วก็แขวงเวียงจันทน์จำพรก็แขวงคำม่วนที่เข้ามาเรียนจำพรซึ่งปัจจุบันก็จะมีนิสิตลาวเรียนอยู่ที่วิทยาลัยสงฆ์นครพนมนี่ประมาณ80กว่ารูปเฉพาะที่เรียนอยู่ในปัจจุบันเฉพาะพระสงฆ์ใช่ไหมเฉพาะพระสงฆ์เฉพาะเพราะว่ายังฆราวาสยังไม่มีเข้ามาเฉพาะก็มีเฉพาะพระสงฆ์ครับซึ่งในอนาคตต่อไปเราก็คิดว่าจะน่าจะนำพระเนนจากเวียดนามเข้ามาเรียนเฉพาะน่าจะอาคารหลังใหม่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าน่าจะมีฆราวาสญาติโยมทั้งจากไทยจากเวียดนามเข้ามาเรียนมากขึ้นเฉพาะครับแล้วตรงนี้พื้นที่มันมีประมาณเท่าไหร่ครับ
พื้นที่มันมีทั้งหมด9ไร่3งาน70ตารางวาครับซึ่งเป็นที่ธรณีทรงของวัดพระธาตุพนมซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพวรมุนีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมแล้วก็คณะกรรมการวัดจําพรอนุญาตให้ใช้จําพรเป็นที่เขาสร้างวิหารแห่งใหม่ครับแล้วคาดว่าการสร้างนี่จะแล้วเสร็จเมื่อไหร่จะใช้เวลาทั้งหมด690วันจําพรก็คิดว่าน่าจะเสร็จประมาณเดือนเมษายนปี2560ก็จะเสร็จจําพรใช้เวลาอยู่690วันจําพรครับทีนี้เรื่องการหางบประมาณเพิ่มเติมเนี่ยดําเนินการอย่างไรบ้างแล้วเพียงพอแล้วตอนนี้หาอย่างไรบ้างครับส่วนหนึ่งเราก็ทําเป็นผ้าป่าจําพรทําเป็นผ้าป่าแล้วก็แจ้งข่าวประสัมพันธ์ไปญาติโยมตามที่ต่างๆอย่างเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชมงคลรังสีเจ้าวัดวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีท่านก็บริจาคมาให้อีก1ล้าน4แสนกว่าบาทนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากพระเดชพระคุณพระเทพวรมุนีเจ้าวัดวัดพระธาตุพนมนะครับเป็นผู้สนับสนุนนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอก็ต้องขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านนะครับได้มีส่วนร่วมในการให้อนาคตทางการศึกษากับพระภิกษุสามเณรแล้วก็ตลอดถึงเยาวชนทั่วไปนะครับในแถวนี้มีคนถามไหมครับว่าพระเรียนไปทำไมก็ให้ความสำคัญพอสมควรนะครับก็มีหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเขามาพระเข้ามาทำอะไรแต่ก่อนก็มีความสงสัยอยู่แต่ว่าปัจจุบันนั้นก็คือว่าชุมชนแถบละแวกนี้ก็มีความเข้าใจในบทบาทของวิไลสงฆ์มากขึ้นจะพรจากแต่ก่อนที่คือไม่มีความรู้ความเข้าใจจะพรปัจจุบันนั้นก็เข้าใจในบทบาทของวิไลมากขึ้นนะครับก็คือชาวบ้านแถวนี้เขารู้แล้วว่าเจริญพรรู้แล้วว่าเป็นมหาวิทยาลัยแหละเจริญพรครับซึ่งแต่ก่อนตอนเราเปิดรับคฤหัสถ์เข้ามาเรียนเนี่ยคนในอำเภอเนี่ยคือจะยังไม่เข้ามาเรียนส่วนมากก็จะเป็นเด็กที่มาจากอำเภอรอบนอกแต่ว่าปัจจุบันนี่คือเด็กในตัวอำเภอเข้ามาเรียนมากขึ้นนะเจริญพรตอนนี้จำนวนพระสงฆ์กับคฤหัสถ์ที่เรียนเนี่ยมันใกล้เคียงกันไหมครับเจริญพรก็รู้สึกว่ามีแนวโน้มว่าคฤหัสถ์จะมากกว่าพระสงฆ์เจริญพรตอนนี้เหรอครับเจริญพรก็มีแนวโน้มว่าน่าจะมากขึ้นไปเรื่อยๆเจริญพรทำไมครับก็น่าจะว่าพระสงฆ์เราเนี่ยก็คือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนบวชน้อยลงเจริญพรเจริญพรใช่ คนบวชน้อยลงครับแต่คฤหัสถ์เนี่ยก็จะมากขึ้นแต่ส่วนหนึ่งก็คือลาสิกขาไปแล้วแต่ว่าก็ยังมาเรียนอยู่ที่วิไลสงฆ์เจริญพรแล้วนโยบายต่อไปหลังจากตรงนี้ที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีการพัฒนาเชื่อมโยงไปสู่นานาชาติอย่างไรครับหลังจากอาคารเสร็จสมบูรณ์แล้วเราก็มีโครงการที่จะเปิดระดับปริญญาโทจำพรแล้วก็จะมีการคือเราเคยไปทำเอ็มโอยูร่วมกับทั้งประเทศลาวแล้วก็ทั้งเวียดนามจำพรก็คิดว่าหลังจากอาคารเสร็จสมบูรณ์แล้วก็น่าจะประชาสัมพันธ์หรือชักชวนเชิญชวนพระสงฆ์สามเณรแล้วก็ตลอดถึงประชาชนในแถบอินโดจีนเข้ามาเรียนอย่างพันไม่ว่าจะเป็นลาวเป็นเวียดนามอย่างพันแต่ตอนนี้ก็จำนวนเฉพาะลาวอย่างเดียวก็80เจริญพรใช่เวียดนามยังไม่มีใช่ไหมเวียดนามยังไม่มีอย่างพันความจริงคนญาติโยมแถบละแวกนี้ก็สามารถพูดภาษาเวียดนามได้อย่างพันเพราะว่าส่วนหนึ่งก็จะเป็นคนไทยเชื้อสายทางโน้นอยู่อย่างพันทางเวียดนามอยู่แล้วการเรียนการสอนเนี่ยเนื่องจากว่าพอมีต่างชาติเข้ามาแล้วจะทำอย่างไรที่จะให้การสื่อสารการใช้ภาษานี่สามารถครอบคลุมและคุยกันได้แต่ลาวนี่คงไม่มีปัญหาแล้วจริงๆลาวก็ไม่มีปัญหาแต่เวียดนามก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าญาติโยมแถวอำเภอท่าพนมหรือนครพนมในส่วนมากก็จะสามารถสื่อสารภาษาเวียดนามได้อยู่แล้วจริงๆนอกจากนั้นเราก็ยังมีอาจารย์ชาวต่างประเทศที่เข้ามาช่วยด้วยจริงๆมาช่วยสอนด้วยเป็นภาษาอังกฤษจริงๆครับอนาคตเปิด AAC ก็ไม่มีปัญหาจริงๆจริงๆคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาจริงๆครับทีนี้ญาติโยมเนี่ยโดยเฉพาะในวัดความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยสงฆ์คือวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้กับวัดเห็นว่ามีกิจกรรมเยอะจะผ่านทั้งสองนี้เกื้อกูลกันอย่างไรครับก็คือก็เหมือนกับว่าเป็นวัดก็เป็นวิทยาลัยสงฆ์ก็เป็นส่วนหนึ่งของวัดจำผ่านทุกครั้งที่วัดมีกิจกรรมมีงานแล้วก็จะเอานิสิตทางครูบาอาจารย์เข้าไปช่วยอยู่ตลอดจำผ่านก็เป็นความร่วมมือระหว่างวัดกับทางวิทยาลัยสงฆ์นะจำผ่านคือทุกกิจกรรมทางวิไลสงฆ์ก็จะได้ให้ความร่วมมือกับทางวัดจำพรครับอย่างเช่นกิจกรรมที่จัดขึ้นแต่ละครั้งนี่ก็ต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตลอดจำพรใช่จำพรในการบริหารจัดการอีกส่วนหนึ่งก็ตอนนี้จำนวนครูบาอาจารย์เพียงพอหรือไม่และการบริหารงบประมาณเพียงพอหรือไม่ถามว่าครูบาอาจารย์เพียงพอไหมก็ถือว่ายังน้อยอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนนิสิตที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีจำพรเพราะว่าส่วนหนึ่งส่วนมากด้วยก็จะเป็นอาจารย์เจ้าที่สายอัตราจ้างจำพรแต่ว่าที่ได้รับการบรรจุก็ถือว่ายังมีน้อยอยู่จำพรก็ถือว่ายังน้อยอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของนิสิตจำพรก็คงจะต้องให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาอีกทีหนึ่งจำพรว่าจะเพิ่มอัตราบุคลากรให้กับทางวิทยาลัยยังไงจำพรให้มันเหมาะสมกับสัดส่วนที่มีจำพรใช่จำพรยิ่งถ้าสถานที่ตรงนี้สร้างเสร็จแล้วเนี่ยจำพรที่นี่ก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอยู่หลังพระธาตุพนมด้วยสวยจำพรความจริงวิทยาลัยสงนครพนมถือว่าตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมจำพรเพราะว่าตั้งอยู่ในกึ่งกลางระหว่างจังหวัดนครพนมแล้วก็จังหวัดมุกดาหารจำพรจากมุกดาหารมาที่ธาตุพนมก็50กิโลแล้วก็จาก
นครพนมมาที่อำเภอท่าพนมเนี่ยก็50กิโลและที่สำคัญคือเราอยู่ตรงข้ามกับประเทศลาวด้วยทั้งสองแขวงก็คือทั้งแขวงสวรรณเขตและก็แขวงคำม่วนนอกจากนั้นเรายังใกล้กับประเทศเวียดนามด้วยจอมพรก็คือเดินทางไปเวียดนามก็จะประมาณสัก 400-500 กิโลเมตรจากท่าพนมไปจอมพรเห็นว่าฝั่งนู้นก็ทำถนนมารอแล้วทางเราได้ทำเชื่อมไปหรือยังครับจอมพรก็มีสะพานรองรับเรียบร้อยแล้วทั้งมุกดาหารแล้วก็นครพนมก็สะดวกในการเดินทางจอมพรคือทางลาวทางเวียดนามจะข้ามมาท่าพนมเนี่ยก็ข้ามมาทางจังหวัดมุกดาหารก็ได้เลยจะข้ามมาที่ตัวจังหวัดนครพนมก็ได้เพราะว่าวิไลโสนครพนมเรามีจุดเด่นก็คือมีพระธาตุพนมจังหวัดซึ่งเป็นสัญลักษณ์เพราะว่านักท่องเที่ยวทุกคนที่มาจังหวัดนครพนมก็ต้องแวะมานมัสการพระธาตุพนมจังหวัดถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดจังหวัดครับมีส่วนหนึ่งครับท่านอาจารย์ครับว่าการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับชุมชนหรือการส่งพระไปปฏิบัติศาสนกิจตามจุดต่างๆเนี่ยที่วิเลยสงนครพนมเนี่ยรับผิดชอบอย่างไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนก็คือพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเนี่ยเรารับผิดชอบทั้ง2จังหวัดคือทั้งจังหวัดนครพนมแล้วก็จังหวัดมุกดาหารซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีพระสอนศีลธรรมจํานวนทั้งหมด400กว่ารูปจํานวน400กว่ารูปกี่โรงเรียนครับก็ประมาณสัก 40-50 โรงเรียนจําพรที่อยู่ในสังกัดจังพรซึ่งเราก็พยายามประสานให้ความร่วมมือทั้งคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหารแล้วก็จังหวัดนครพนมจังพรเวลาจัดกิจกรรมก็จะจัดทั้ง2จังหวัดจังพรไม่ใช่ว่าจัดเฉพาะในตัวจังหวัดนครพนมอย่างเดียวจังพรและเสียงสะท้อนจากครูกับนักเรียนที่เขาได้เรียนกับพระเหล่านี้เขาสะท้อนอย่างไรบ้างก็ถือว่าประสบผลสำเร็จจังพรเพราะว่าหลายโรงเรียนก็คือให้การชื่นชมแล้วก็ยกย่องแล้วก็ยอมรับพระสอนศีลธรรมของเราจังพรที่เข้าไปสอนจังพรเพราะว่าส่วนหนึ่งก็จะเป็นนิสิตของเราด้วยที่เข้าไปสอนจันทร์ก็มีประสิทธิภาพทำให้พฤติกรรมของเด็กมีการเปลี่ยนแปลงไปจันทร์พรสังคมด้านอื่นมีไหมครับโดยเฉพาะเด็กๆเยาวชนต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คงจะเหมือนทุกที่ทุกจังหวัดจันทร์ปัญหาเยาวชนก็คงไม่ค่อยแตกต่างกันโดยเฉพาะเรื่องไอ้โลกสมัยใหม่คือเรื่องสื่อออนไลน์อะไรต่างๆจันทร์ก็คงจะมีปัญหาที่คล้ายคลึงกันไม่แตกต่างกันมากจันทร์ครับท่านอาจารย์มีอะไรจะฝากไว้ในช่วงท้ายครับจันทร์ก็ขอฝากผู้ฟังในรายการทุกท่านนะจันทร์ว่าตอนนี้วิไลสงฆ์นครพนมกำลังก่อสร้างอาคารแห่งใหม่อยู่ซึ่งปัจจุบันนี้เราขาดงบประมาณอยู่ประมาณ6ล้านบาทจันทร์เพราะฉะนั้นในส่วน6ล้านบาทเนี่ยก็คงต้องขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านช่วยกันอุปถัมภ์ค้ำชูถือว่าเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาเพราะว่าคนที่เข้ามาเรียนที่วิไลสงฆ์ส่วนมากแล้วก็จะเป็นพระภิกษุสามเณรแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นเด็กและเยาวชนที่มาจากฐานะทางบ้านที่ค่อนข้างจะขาดแคลนเพราะฉะนั้นก็อยากขอเชิญชวนญาติโยมทุกท่านช่วยกันมาสนับสนุนอุปถัมภ์ตรงนี้จนพร้อมครับขอกราบนมัสการขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ครับกับท่านผู้ชมครับนี่คือส่วนหนึ่งที่ท่านผู้ชมจะได้มีส่วนร่วมในการสร้างฐานการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนาประเทศไทยก็มีพระพุทธศาสนาเป็นฐานที่สำคัญทำให้ประเทศไทยมีลักษณะเฉพาะก็คือความเป็นไทยนั่นเองสัญลักษณ์ที่สำคัญที่นี่ก็คือพระธาตุพนมครับมาที่นี่แล้วก็แวะมาดูการเรียนการสอนที่วิทยาลัยสงฆ์นครพนมแห่งนี้นะครับจากนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมภาพกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระธาตุพนมและที่สำคัญก็คือเกี่ยวข้องกับวิทยาลัยสงฆ์นครพนมซึ่งถือว่าเป็นฐานที่สำคัญในการที่จะสร้างพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่สังคมต่อไปครับยังมีกิจกรรมหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจเราไปชมกันต่อครับกะว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ครับตามสัญญาตามนี้ตามสัญญาตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าไม่ติดขัดปัญหาอะไรคิดว่าภายในระยะเวลาสักประมาณเต็มที่คือ1 เดือนในนี้คือเฉพาะฟุตติ้งก็น่าจะเสร็จครับแต่ก็จะมีงานส่วนอื่นคาบเกี่ยวกันมาด้วยในตรงนั้นครับในโครงสร้างตรงอื่นนี้ยากไหมครับในการดูตามแบบตามอะไรค่อนข้างยากเพราะชั้นที่1เนี่ยยากเพราะว่าสเต็ปเยอะเล่นระดับเยอะมากครับแล้วตัวนี้ท่านผอ.ดูยังไงบ้างครับนี่ก็คงดูแลทั่วไปจะพอเพราะว่าก็อาศัยทางพลตรีสุทธยาศรีเจริญซึ่งเป็นผู้บังคับการจังหวัดทหารนครพนมแล้วก็ท่านก็เข้ามาช่วยดูแลให้นะฮะท่านเป็นประธานคณะกรรมการตัวการจ้างก็ให้เข้ามาดูแลอยู่มีคณะกรรมการดูแลอยู่จะพอมีคณะกรรมการดูแลอยู่จะพอครับแล้วท่านอาจารย์อันนี้มีท่านอาจารย์หนึ่งอาจารย์หมงอภัยโสได้ดูแลอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับในส่วนหนึ่งทางวัดก็พยายามนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องศีล5หรือว่าเรื่องการอบรมปฏิบัติธรรมนี่เราทำร่วมกับชุมชนกับชาวบ้านอยู่แล้วโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยของเราก็รู้อยู่แล้วว่าก่อนที่จะจบจะต้องปฏิบัติศาสนกิจในส่วนหนึ่งก็ส่งพระภิกษุสามเณรออกไปปฏิบัติศาสนกิจตามโรงเรียนตามชุมชนหมู่บ้านต่าง
แล้วที่ดีใจอย่างหนึ่งก็คือของเรามีการปฏิบัติธรรมอย่างน้อยที่สุด10วันอันนี้เป็นการเรียกว่าเข้ากับชาวบ้านได้อยู่แล้วเราต้องประสานงานกับชาวบ้านจัดสถานที่บ้างอะไรบ้างขอความอุปถัมภ์เรื่องข้าวปลาอันนี้เป็นอาการเป็นงานหลักของมหาวิทยาลัยของเราครับคงไม่ถูกมองว่าอยู่ฟรีกินฟรีแล้วยังทำงานฟรีถึงจะมีพูดอย่างนั้นบ้างนะครับในบางครั้งนะฮะผู้สื่อข่าวนำไปพูดแต่ว่าเราก็พยายามอธิบายความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องว่าหน้าที่ของแต่ละท่านทำอะไรจะให้พระสงฆ์ไปไถนาจะให้พระสงฆ์ไปเกี่ยวข้าวก็คงไม่ได้เพราะหน้าที่ของพระสงฆ์ก็คือศึกษาพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำไปเผยแพร่ก็คือสอนให้ประชาชนรู้จักคุณงามความดีอยู่ในศีลธรรมนะครับเพื่อประเทศชาติของเราจะได้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปครับเป็นหน้าที่ของเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ใครรับผิดชอบพ่อแม่ก็ทำหน้าที่สอนลูกครับพระก็ทำหน้าที่สอนญาติโยมครับเดี๋ยวนี้ก็ญาติโยมก็มาสอนพระด้วยครับผมแต่พระก็เคยเรียกพระเก่าเนาะครับผมไม่ใช่พระเก่าท่านอาจารย์ผอ.นี่พระใหม่ครับครับครับท่านอาจารย์ครับมีอะไรจะฝากไหมครับอาจารย์ครับก็ฝากถึงพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับโดยเฉพาะชาวไทยของเราทั้งหมดอ่ะท่านเห็นความสำคัญของการศึกษาของทางพระสงฆ์สามเณรหรือว่าลูกหลานเพราะปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยาเขตทุกแห่งหรือวิทยาสงฆ์ทุกสถานที่ก็เปิดโอกาสให้คารวะญาติโยมเข้ามาศึกษาได้นะครับในระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปเพราะฉะนั้นท่านมีลูกหลานไม่ต้องไปไกลแล้วศักและสิทธิ์ในการเรียนในการศึกษาในมหาวิทยาลัยเหมือนกันหมดครับนะพวกเราผลิตบัณฑิตออกไปแล้วได้มีการมีงานทำมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นครูเป็นปลัดเป็นข้าราชการตามสถานที่ต่างๆอันนี้ก็เป็นก็จะก็ฝากไว้นะครับเพราะท่านมาช่วยสร้างมหาวิทยาลัยก็คือสร้างบุคลากรของประเทศชาติบ้านเมืองนั่นเองคือสร้างลูกหลานของเราให้มีงานทำนะครับวิทยาลัยสงฆ์นครพนมมีนิสิตนักศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากจนอาคารสถานที่ไม่เพียงพอในการใช้เป็นสถานที่ศึกษาบางทีก็ต้องไปอาศัยอาคารที่อื่นๆเช่นห้องสมุดศาลาเฉลิมพระเกียรติของวัดใช้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนการกิจกรรมนอกจากนั้นก็ห้องประชุมก็มีหน่วยงานของทางราชการเข้าไปใช้หน่วยงานของอย่างสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติก็นำพวงหน่วยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดต่างๆ20กว่าจังหวัดได้มาใช้สถานที่ห้องประชุมของวิไลสงฆ์นครพนมทางวิไลสงฆ์โดยผู้อำนวยการและคณาจารย์ก็มีน้ำใจเอื้อเฟื้อให้การสนับสนุนทุกเรื่องที่ว่าเป็นความดีความงามทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อสร้างบุคลากรสนับสนุนบุคลากรที่ทำดีให้มีกำลังใจให้ทำประโยชน์ให้คุณทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวมจะเป็นการประโยชน์ทางด้านศาสนากิจการของศาสนากิจการของคณะสงฆ์กิจการของพระศาสนาวิไลสงฆ์ก็ให้การสนับสนุนเรื่อยมาแม้การจัดงานปฏิบัติบูชาองค์พระธาตุพนมในวันที่29และ30เมื่อกี้นี้ก็คนหลายหมื่นถึง 50,000 ขึ้นไปแน่นขนาดที่หน้าวัดพระธาตุพนมนุ่งขาวห่มขาวก็ได้นิสิตนักศึกษาของวิไลสงฆ์ไปช่วยจึงทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยดีงามอันนี้ต้องขออนุโมทนาขอบคุณทางวิไลสงฆ์ด้วยแล้วก็ขอบคุณอนุโมทนาพระสังฆาธิการทุกรูปที่ให้การสนับสนุนกิจการ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ทางวัดพุทธพนมก็สนับสนุนทุกเรื่องเหมือนกันอาคารสถานที่ก็ให้ใช้อย่างเต็มที่ไฟฟ้าน้ำประปาก็ให้ใช้เต็มที่แม้แต่ที่สร้างอาคารวิไลสงฆ์ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้เป็นที่ทุลิสงฆ์ของวัด อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของวัดพระธาตุพนมอยู่ติดกับถนนบายพาสก็อนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่สร้างอาคารวิไลสงฆ์โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิไลมหาจุฬาลงกรณราชวิไลวิไลสงฆ์อาวิไลท่านได้พิจารณาให้การสนับสนุนมายังสร้างอาคารวิไลสงฆ์นครพนม120ล้านแต่ก็ไม่เพียงพอแก่การก่อสร้างต้องให้ทางวิไลสงฆ์ได้หาได้เชิญชวนญาติโยมทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งภายในและต่างประเทศพอทราบว่าหลวงตาชีที่วัดไทยวอชิงตันดีซีท่านก็ได้แสดงเจตนาแจ้งมาว่าจะร่วมบริจาคถึงล้านกว่าล้านกว่าบาทอันนี้ที่ว่าท่านก็เคยอยู่วัดพระธาตุพนมมา2ปีในปีที่แล้วนี่เป็นการเฉลิมฉลองอายุวัฒนมงคลของท่าน90ปีทางวัดพระธาตุพนมก็ได้พิมพ์หนังสือ2เล่มถวายมุทิตาสักการะแก่ท่านที่ว่าในฐานะเป็นครูบาอาจารย์ที่เคยอยู่วัดพระธาตุพนมมาอันนี้ที่ว่าเป็นน้ำใจของพระเถระผู้ใหญ่ได้มองเห็นว่าการศึกษาทำคนให้เป็นคนการศึกษาทำคนให้ดีกว่าคนการศึกษาทำคนให้เก่งกว่าคนการศึกษาทำคนให้เลิศกว่าคนการศึกษาทำคนให้ประเสริฐกว่าคนนี่เป็นการสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความฉลาดความสามารถเพื่อจะได้บริหารการคณะการศึกษาในระดับอนุชนที่เกิดมาสุดท้ายภายหลังจะได้เข้ามาศึกษาหาความรู้สืบต่อไปนั้นในนามของคณะสงฆ์ในนามของคณะสงฆ์วัดพระธาตุพนมในนามของคณะสงฆ์จังหวัดนครพนมในนามของท่านอำเภอข้าราชการพ่อค้าประชาชนอำเภอธาตุพนมก็ขอแสดงความขอบคุณอนุโมทนากับท่านผู้มีน้ำใจเสียสละบริจาคทรัพย์บริจาคทุนการศึกษาและให้การสนับสนุนทุกอย่างไว้ณโอกาสนี้เป็นอย่างยิ่งจากการที่เราได้เดินทางมาที่วิทยาลัยสงฆ์นครพนมและได้เห็นการก่อสร้างอาคารหลังใหม่พร้อมทั้งกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยสงฆ์นครพนมนั้นถือว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นมีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะที่
นครพนมแห่งนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางทางด้านพระพุทธศาสนาที่สำคัญซึ่งเราได้เห็นกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับนี่คือบทบาทในทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ทางเราได้นำเสนอภาพต่างๆที่น่าสนใจอย่างนี้ครับต่อไปข้างหน้ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญในการที่จะขยายการศึกษาฐานการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปครับก็ขอนำภาพเหล่านี้มามอบให้กับท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับวันนี้การเดินทางมาที่จังหวัดนครพนมและนำภาพกิจกรรมเหล่านี้มานำเสนอแล้วก็ทางเราก็ได้เห็นสิ่งดีๆงามๆสวยงามมากมายเหลือเกินนะครับพ่อขอนำสิ่งดีๆนี้มามอบให้กับท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาจุฬาเป็นสีสัน